สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยนิสัยที่แท้จริงณเดชน์ยาย่าถือเป็นคู่รักซุปตาร์ที่น่ารักสุดๆสำหรับคู่ของณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาถือเป็นคู่รักที่ใครได้รู้จักแล้วต่างก็พากันหลงรักหนักมากเพราะมีความเป็นกันเองกับทุกคนไม่ถือตัวเลยแบบนี้ไงถึงมีแต่แฟนๆรักมากคอยติดตามผลงานของทั้งคู่อยู่ตลอดล่าสุดทั้งหนุ่มณเดชน์และสาวยาย่าก็ได้ควงกันไปเที่ยวแบบชิลๆแถวภูเขามีโมเมนต์น่ารักหวานๆออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันหนักมากโดยเพจตาวีฟาร์มเขาใหญ่ได้ออกมาโพสต์ภาพน่ารักน่ารักของณเดชน์ยาย่าเล่าโมเมนต์สุดประทับใจว่ายาย่าน่ารักอบอุ่นน้องณเดชน์โทรหายุ้ยพี่ยุ้ยครับผมอยากพาแฟนไปทานข้าวที่ไร่พี่สะดวกไหมครับขอบคุณน้องณเดชน์น้องยาย่าที่มาทานข้าวบ้านเราโทรมาถามว่าเราจะสะดวกไหมถ้าเข้ามาทานข้าวขี้เกรงใจสุดๆบังเอิญวันนี้ลูกค้าน้อยมีแค่โต๊ะเดียวข้างล่างเราเลยจัดโต๊ะหอคอยให้น้องทั้งสองคนหอคอยรับโต๊ะเดียวน้องทานกันเก่งมากน้องยาชอบน้ำสกัดสีสีของเรามากหลังจากปล่อยให้น้องๆทานอาหารเสร็จยุ้ยพี่บอยพี่จ๊อบก็ขึ้นไปคุยกับน้องพี่บอยคุยถูกคอกับน้องย่ามากทั้งคู่เริ่มกินวีแกนเหมือนกันแล้วก็สายรักโลกร้อนส่วนยุ้ยกับณเดชน์สายหมูกระทะเหมือนกันเป็นอาหารกลางวันที่หัวเราะเสียงดังมากโดยเฉพาะเสียงน้องยาย่าขอบคุณน้องทั้งสองที่ชอบบ้านของเราน้องบอกชอบมากเหมือนหนูมานั่งทานข้าวบ้านญาติเลยค่ะไว้จะพาครอบครัวมาทานอีกตลอดการสนทนาเราเว้นระยะห่างและสวมแมสตลอดเวลาตลอดตาวีฟาร์มขอรับจองเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนค่ะน่ารักจังเลยค่ะนิสัยดีสุดๆหน้ากล้องยังไงหลังกล้องก็เป็นแบบนั้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ